จับทหารชาวกัมพูชาขนอาวุธสงครามและกระสุนเกือบพันนัดฆ่าส่งให้พ่อค้าคนไทยเชื่อทำมานานแล้วเมื่อเวลา 15:00 นวันที่15กันยายน2556พันตำรวจโทธนัทมั่งมีหัวหน้าพนักงานสอบสวนพันตำรวจโทสุชาติบุญครอบสารวัตรสืบสวนสอบสวนร้อยตำรวจตรีสิงห์นารีรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรไม้รูดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสายตราดคลองใหญ่หลักกิโลเมตรที่59-60เพื่อขอตรวจค้นยานพาหนะทุกคันที่ผ่านไปมาหลังสืบทราบว่ามีแก๊งลักลอบขนอาวุธสงครามจากฝั่งเขมรผ่านเข้ามาทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่และใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อผ่านเข้าไปยังตัวเมืองตราดขณะที่ตั้งจุดตรวจอยู่นั้นได้มีรถยนต์เก๋งติดป้ายทะเบียนของประเทศกัมพูชายี่ห้อโตโยต้าคัมรี่สีบอลหมายเลขทะเบียน 2K-8962 พนมเปญที่กระจกด้านหน้ามีแผ่นพลาสติกส่วนราชการของทหารกัมพูชาติดอยู่วิ่งผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกให้หยุดและขอตรวจค้นภายในพบมีผู้นั่งมาในรถจำนวน2คนเมื่อเรียกหยุดคนขับรถได้แสดงบัตรข้าราชการที่มีชื่อว่าจ่าสิบโทพรจันทูอายุ25ปีมีตำแหน่งเป็นสารวัตรทหารสังกัดกองทัพบกกัมพูชาประจำอยู่ในพื้นที่อำเภอมณฑลสีมาจังหวัดเกาะกงและอีกคนที่นั่งมาด้วยกันก็คือนายแดงจันดีอายุ29ปีมีอาชีพค้าขายในพื้นที่จังหวัดเกาะกงจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจค้นภายในอย่างละเอียดเมื่อเปิดฝา กระโปรงท้ายพบกระสุนปืนชนิด M60 บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกจำนวน49ห่อห่อละ20นัดรวมทั้งหมด980นัดซึ่งกระสุนชนิดดังกล่าวนิยมใช้กับอาวุธปืนสไนเปอร์ซึ่งซุกซ่อนอยู่ด้านบนพื้นหลังเบาะหลังและบริเวณใกล้กันพบอาวุธปืนอาก้าที่มีผ้าพันไว้ห่อหุ้มอย่างมิดชิด1กระบอกพร้อมแมกกาซีนไม่มีกระสุนอีก1อันพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบเงินสดสกุลต่างๆในกระเป๋าสะพายจำนวนมากซึ่งมีทั้งเงินไทยเงินดอลลาร์สหรัฐเงินกัมพูชาซึ่งประกอบไปด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐหลายชนิดรวมเป็นเงินไทยแล้วจำนวน 120,000 บาทเงินไทยจำนวน 27,000 บาทและเงินกัมพูชาซึ่งจากการสอบสวนผ่านล่ามแปลภาษาคนขับอ้างว่าตนเองเป็นสารวัตรทหารของกัมพูชาสังกัดกองทัพบกประจำอยู่ที่อำเภอมณฑลเสมาจังหวัดเกาะกงซึ่งได้ยืมรถเก๋งของพี่ชายที่เป็นนายทหารอยู่ในพนมเปญโดยผ่านเข้ามาในประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ซึ่งกำลังจะเดินทางไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองตราดแต่ไม่ยอมบอกว่าจะนำอาวุธสงครามดังกล่าวนั้นไปไหนและส่งให้ใครในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและยังตั้งข้อสังเกตว่าสารวัตรทหารเขมรพร้อมพวกน่าจะรับจ้างนำอาวุธสงครามดังกล่าวไปส่งให้แก่พ่อค้าอาวุธคนไทยแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงนี้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายแห่งและคาดว่าจะรับเงินจ้างเป็นเงินดอลลาร์มาแล้วบางส่วนอย่างไรก็ตามการลักลอบขนอาวุธสงครามในครั้งนี้เจ้าหน้าที่คาดการว่าน่าจะมีการทำมาหลายครั้งแล้วแต่สามารถรอดสายตาไปได้เนื่องจากวางแผนเป็นอย่างดีและใช้ความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงทำให้เกิดความเกรงใจกันจึงได้นำตัวร้อยตำรวจตรียอดคมอินไคพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไมรูดสืบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมกันนี้ได้ตั้งข้อหาร่วมกันนำกระสุนและอาวุธปืนโดยนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้